สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ก็มีพรีเมียร์ลีกตกค้าง1คู่นะครับเป็น Monday Night ระหว่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะพบกับทางด้านเบรนท์ฟอร์ดนะครับในเวลาตี3อาจจะดึกหน่อยนะครับที่โอมมีรายละเอียดคู่นี้มาฝากก่อนอื่นเลยนะครับกดติดตามกดหัวใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็คู่นี้เนี่ยเปิดเพื่อนๆนะครับได้ทายผลว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับภายใน90นาทีใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับรอลุ้นทีเชิร์ตจากติงโอได้เลยนะครับติงโอมีทีเชิร์ตมาฝากแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สด 4:00 น.อย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับถ้าดูในช่อง TikTok เนี่ยสามารถเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้ที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ครับถ้าดูในแอปฟ้าหรือว่าแอปแดงเนี่ยสามารถดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับติงโอปักหมุดทางเข้ากลุ่มไว้เรียบร้อยครับเริ่มจากทางหน้าบ้านอย่างเบรนท์ฟอร์ดก่อนเลยนะครับสำหรับตัวผู้เล่นเนี่ยถือว่าขาดหายไปหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเกมทีมชาติหรือว่าตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับผมรายชื่อเนี่ยมีประมาณ 4-5-6 ตัวครับตัวสำคัญนะครับจะมีทางด้านโยเนวิซ่านะครับซาแมนกูดโดสนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะเป็นรายชื่อเดิมๆครับอย่างทางด้านไบอันเอเมโมสำหรับตัวนี้สำคัญที่สุดสำหรับทางด้านเบรนท์ฟอร์ดเองนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านแอรอนทิสกี้นะครับดิโก้เฮลลี่เควินชาร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้วันนี้ครับแต่ข่าวดีครับทางด้านฟอร์ดเนี่ยได้ตัวอีวานโทนี่ที่ติดโทษแบนไปอย่างยาวนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาลงเล่นให้กับทางด้านเบรนท์ฟอร์ดได้ด้วยแล้วก็สถิติของอีวานโทนี่เนี่ยตั้งแต่ลงมาเรียกได้ว่าโอ้โหฟอร์มค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจะชนะน้อยสำหรับใน5นัดที่ผ่านมาครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงครับเริ่มจากแนวรุกก่อนเลยนะครับจะมีอีวานโทนี่ยืนคู่กับนิวโมเปครับตรงกลางจะมีทางด้านวิกตอรี่จาแนลนะครับผมคริสเตียนนอร์การ์ดมาเทียสเจนเซนนะครับแล้วก็ปีกซ้ายขวาเนี่ยวันนี้ใช้ไปทางด้านเลกิลอนและก็โลสลามนะครับส่วนกองหลังมี3ตำแหน่งเป็นทางด้านเบนมีพินน็อกและก็คอลินครับผู้รักษาประตูวันนี้มือหนึ่งอย่างมาร์เฟเกนเนี่ยกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับเมื่อดูจากสถิตินะครับเบนฟอร์ดเองก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนท้ายตารางนู่นเลยจาก22เกมหรือว่า21เกมเนี่ยมีแค่22แต้มนะครับถือว่าแต้มค่อนข้างน้อยครับเบนฟอร์ดอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแต่สถิติ2เกมที่เจอกับซิตี้เนี่ยเบนฟอร์ดดูสู้ได้นะครับแล้วก็ชนะรวดเลย2ครั้งที่เจอกับซิตี้มาเพราะฉะนั้นนัดนี้น่าจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับซิตี้แน่นอนครับส่วนทางด้านแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับเรียกได้ว่าพวกเขากำลังโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่1และที่2นะขณะนี้ไปตัดแต้มกันเองคืออาร์เซนอลเนี่ยสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เป็นเกมที่2ในพรีเมียร์ลีกเองนะครับผมแต้มตอนนี้ซิตี้เรียกได้ว่าไล่จี้มาติดๆแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นของซิตี้หน่อยเริ่มจากตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับไม่ได้มีรายชื่อที่เป็นตำแหน่งสำคัญเลยนะครับจะมีตัวเดียวเป็นมานูเอลอาคันจีนะครับนอกนั้นพร้อมใช้งานทั้งหมดเลยเรามาดูครับวันนี้เป๊ปจะส่งใครลงบ้างเริ่มจากผู้รักษาประตูเลยนะครับเป็นทางด้านแอนเดอร์สันนะครับสำหรับประตูมือหนึ่งกองหลังครับมี3ตัวเป็นไควอล์กเกอร์รูเบนดิอาสและก็ทางด้านนาธานอาเก้ครับตรงกลางนะครับตัวรับเนี่ยจะมีโรดี้ยืนคู่กับจอห์นสโตนครับส่วนตัวรุกเนี่ยจะมีรายชื่อของเควินเดอร์บอยหรือว่าทางด้านฮูเรียนอัลวาเรซนะครับและก็ปีกซ้ายขวาครับวันนี้ที่คาดว่านะครับจะลงเป็นฟิลโฟเดนทางซ้ายครับขวาเนี่ยไม่เจเรมี่โนกูก็แบนาร์โดซิวานะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยได้เออริงบาวฮาแลนด์กลับมาช่วยทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แมนซิตี้ดูครบเครื่องเลยทีเดียวและเงื่อนไขของแมนซิตี้นะครับต้องชนะเนี่ยอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นผลต่างสำหรับสายเดียวกันกับผมนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ซิตี้ที่ฟูลทีมมากกว่านะครับตัวผู้เล่นที่ดีกว่ารวมถึงความกระหายและก็ตอนนี้แต้มตามลิเวอร์พูลไว้มากรวมถึงการแข่งน้อยกว่า1นัดซิตี้ต้องชนะเท่านั้นครับติงโอให้ทางด้านซิตี้ครับคิดว่าซิตี้น่าจะเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0นะครับเลือกเชียร์ในฝั่งของด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ